สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564กับผมจำนงเฉยมงคลนะครับเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันสำหรับกรณีที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องบัตร2ใบนะครับวันนี้ก็ยุติคงไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หรือถกเถียงกันอีกนะครับว่าสรุปแล้วนะครับจะเป็นบัตร2ใบหรือบัตร1ใบเว้นแต่ว่ามีการยุบสภาก่อนนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตอดีตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับท่านอดิศรครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับครับก็ผมว่ายุติสักทีแล้วนะสำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ผ่านมาก็ถกเถียงกันอยู่มากพอสมควรว่าจะเป็นบัตรใบเดียวหรือบัตร2ใบทั้งๆที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผ่านรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าโอ้นายอะไรนะอดีตเลขากกต.บอกเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยรับรองยังไงไม่รอดนะเพื่อไทยได้ของฟรีก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นลักษณะงั้นได้สอนน่ะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ในทางการเมืองในทางรัฐธรรมนูญไทยเป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้คือบัตรเลือกตั้ง2ใบส.ส.มี400คนเขตนะครับกับบัญชีรายชื่อ100คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันผ่านมาก็มันผ่านกระบวนการของการวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายในรัฐสภาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนยุติก็จนได้ว่าแต่ยุติว่าต้องเป็นบัตร2ใบแน่นอนคือว่าเลือกคนที่ท่านรักมีบัตรใบหนึ่งเลือกคนมีบัตรใบหนึ่งเลือกพรรคซึ่งเขาเรียกว่าเลือกคนเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่นะครับที่ไม่ใช่ข้อยุ่งยากตามรัฐธรรมนูญของปี2540ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากต้องมาตีความว่าได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะได้ส.ส.คนหนึ่งอะไรทำนองนี้ครับนับกันจนหัวปั่นคือวันนี้ถือว่าบัตร2ใบนี่เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญครบขั้นตอนทุกอย่างจนในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยกลับคืนมาเป็นกฎหมายหลังจากนี้ก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายลูกซึ่งคุณชวนหลีกภัยก็ขานรับแล้วว่าเดือนธันวาคมนี้ก็คงจะพิจารณากันคงจะไม่มีอะไรมากเพราะว่ากฎหมายลูกก็ต้องอนุวัตเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนมีบางคนบอกว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่ผมดูอาการของคุณประยุทธ์แล้วครับไม่มีทางครับเข้าห้องน้ำอย่าเอาเก้าอี้ไปด้วยเลยคนนี้เนี่ยไม่มีทางลาออกกลัวจะแพ้เพื่อไทยอ่ะกลัวจะแพ้เพื่อไทยคือแพ้ไม่แพ้เนี่ยผมว่าจะให้เกียรติพรรคเพื่อไทยเกินไปหรือไม่นะครับผมว่าคนที่จะต้องตัดสินคือพี่น้องประชาชนพรรคการเมืองอื่นหรือพรรคทุกพรรคเนี่ยต้องเข้าหาประชาชนพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆก็เสมอกันครับเริ่มต้นไปด้วยกันคุณก็ไปแสวงหาสร้างคุณงามความดีให้แก่พี่น้องน้องประชาชนให้เชื่อมั่นเชื่อถือคุณก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อได้แต่ที่มาลงที่พรรคเพื่อไทยก็เพราะว่าการเลือกตั้งที่เป็นลักษณะบัตร2ใบเนี่ยพรรคเพื่อไทยชนะมาตลอดไม่ว่าจะตอนเริ่มต้นไม่ว่าจะตอนถูกกระทํายุบพรรคไทยรักไทยมาเป็นพรรคพลังประชาชนและยุบพรรคพลังประชาชนมาเป็นพรรคเพื่อไทยก็บัตร2ใบนี้ทําให้พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทุกครั้งมีบางคนก็พูดว่าเที่ยวนี้ทำให้แก่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเอ่ยชื่อก็ได้ครับคุณเทพไทยเสนพงษ์เนี่ยซึ่งถูกศาลตัดสินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตการเลือกตั้งอบจ.นครศรีธรรมราชบอกว่าจะทำให้ระบอบทักษิณคืนชีพไงวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ผมก็บอกไม่มันไม่ใช่คืนชีพหรือไม่คืนชีพหรอกอยู่ที่พี่น้องประชาชนคุณเทพไทยเนี่ยไอ้เสนพงษ์เทพไทยเนี่ยก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์เหตุที่พรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ที่กรุงเทพเพราะอะไรคุณเทพไทยและพรรคประชาธิปัตย์ต้องคิดเหตุที่เขาไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดนะครับทําไมเขาไม่เลือก
เพราะคุณพูดอย่างทำอย่างหาจุดยืนไม่นักเลงบอกว่าเป็นโกหกไม่มีจุดยืนมันดึงเลยอาศัยว่าเป็นทำให้ทักษิณคืนชีพอะไรทำนองนั้นผมได้จัดไอ้ทิกตอกสั้นๆไปเตือนคุณเทพไทยว่าระบอบทักษิณเนี่ยทำให้คุณเทพไทยในคืนชีพต่างหากเพราะในคดีหมิ่นประมาทจะขึ้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแล้วนะครับมีร้องห่มร้องไห้มาขอให้คุณยิ่งรักชินวัตรถอนฟ้องให้เขาก็ถอนฟ้องนะครับคุณยิ่งรักหรือระบอบทักษิณต่างหากที่ทำให้คุณเทพไทยและพวกเนี่ยมีชีพมีอายุทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบันไม่เหมือนคุณอภิสิทธิ์นะครับฟ้องหมิ่นประมาทคุณจตุพรพรหมพันธุ์ไม่มีถอนฟ้องเลยครับจริยธรรมอมหิตมากจริยธรรมอมหิตมากนี่ต่างหากอันนี้ผมขออนุญาตไปแวะซอยสักหน่อยนะครับคือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญขอให้ทุกพรรคการเมืองจงใช้คุณงามความดีของตนนะครับเข้าไปหาพี่น้องประชาชนส.ส.เขต400เขตจะให้พรรคเพื่อไทยทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ100คนในบัญชีรายชื่อมันก็ต้องไม่ได้บทอยู่แล้วครับทุกคนต้องทำมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรบัตร2ใบพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอนะครับคราวนี้เป็นร่างเดียวที่เขารับรองแล้วมี13ร่างเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ต่างหากแล้วประชาธิปัตย์จะไปกลัวอะไรแล้วร่างพิการด้วยนะขนาดร่างมาแบบพิการนะร่างพิการเขาทำให้มีชีวิตชีวาได้ผมเลยคิดว่าเอ๊บัตร2ใบเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่น่าจะเกรงกลัวอะไรเพราะเป็นพรรคที่เก่าแก่เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบข้อต้องเลือกทั้งคนและพรรคไปพร้อมๆกันมันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่จำเป็นต้องไปคำนวณสูตรอะไรทั้งสิ้น 2-3 อื่นคะแนนเป็นส.ส.ได้หรือไม่ไม่ต้องคำนวณเลือกส.ส.มีใบหนึ่งจะไปเลือกพรรคก็เอาคะแนนพรรคมาคิดอาณาเขตขอบเขตคือทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเป็นกล่องหนึ่งก็เอามานับพรรคไหนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นตัวนี้ใบหนึ่งก็เลือกคนในเขตเลือกตั้งได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นได้ที่หนึ่งก็ไปเป็นผู้แทนราษฎรมันง่ายๆนะตรงไปตรงมาง่ายกับทุกพรรคครับง่ายกับทุกพรรคครับผมว่าจริงๆแล้วท่านดิศรไม่ว่าจะเป็นบัตรใบเดียวหรือบัตร2ใบความจริงเพื่อไทยชนะมาตลอดนะบัตรใบเดียวเพื่อไทยก็ชนะนะครับได้คะแนนส.ส.มากที่สุดแต่เพียงแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลโดยซีกพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาแย่งจัดตั้งรัฐบาลต่างหากนะเพราะฉะนั้นไม่ยอมเป็นใบเดียวหรือ2ใบความจริงคือเพื่อไทยชนะมาโดยตลอดไม่เคยแพ้นะครับไม่เคยแพ้ต้องถามประชาชนต้องถามทุกฝ่ายทำไมพรรคเพื่อไทยจึงได้ที่หนึ่งทั้งที่ถูกผู้ยี่ผู้ยำถูกกล่าวหาถูกจับคุมขังคนของพรรคเพื่อไทยถูกฝ่ายเผด็จการทำไม่ดีมาตลอดนะครับทำไมถึงได้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีนโยบายเสนอต่อประชาชนกว่าจะเป็นนโยบายก็ไปหาพี่น้องประชาชนไปหาหรือเขามาหาในเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเป็นความคิดของหมออยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วว่าการสาธารณสุขต้องเสมอภาคต้องไม่มีห้องอนาถาเลยมาเสนอให้ท่านนายกทักษิณท่านทักษิณก็ดีดนิ้วแล้วโอเคท่านเป็นคนใช้งบประมาณมาเสนอนโยบายนี้ก็ไปเสนอต่อประชาชนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเลยเคยไปเสนอต่อนายชวนหลีกภัยนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นบอกโอ้โหใช้งบประมาณมากเป็นไปไม่ได้ไงเขาถึงเลือกพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยต่อมา30บาทรักษาทุกโรค ก็ดีกองทุนหมู่บ้านก็ดีปราบยาเสพติดก็ดีเอาไอ้ทุนการศึกษาประจำอำเภอไปเรียนต่างประเทศเอาหวยใต้ดินมาอยู่บนดินโอท็อปต่างๆก็เป็นฝีมือของท่านทักษิณชินวัตรเขาถึงไม่ลืมไงพรรคประชาธิปัตย์โทษนะครับหรือพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ท่านดร.จำลองครับเขาประกาศนโยบายเหมือนกันนะตอนหาเสียงเอาเรื่องเอาราวทีเดียวบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องไม่ใช่300แล้วต้องเป็น420บาทถ้าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลจะให้ค่าแรง420บาทจนปัจจุบันนี้นับขนหน้าแข้งใส่ก็ยังไม่ครบเลยครับไม่เสนอเลยไม่เคยเสนอไม่เสนอเลยเขาเลยบอกว่ามึงโกหกไงคุณโกหกจบปวส.ไม่ต้องตกใจพี่น้อง
จบมามีงานทำเราให้เงินเดือน 18,000 บาทจบปริญญาตรีได้ 22,000 ปรากฏว่าจนป่านนี้ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะทำได้ข้าวหอมมะลิ 18,000 ต่อเกวียนเดี๋ยวนี้ได้กิโลละ500ได้กิโลละ5บาท5บาทเขาเลยไม่เชื่อไงคลอดลูกยังไงดูแลลูกตั้งแต่คลอดพูดยังไงทำอย่างนั้นส่วนพลังประชารัฐผมขออนุญาตยกตัวอย่างเลยพูดยังไงไม่ทำอย่างนั้นไงใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เอาเวลามาโจมตีเขานะครับก็ลูกพูดอย่างหนึ่งก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งได้ที่ทำก็ไม่ใช่อย่างที่ต้องทำพลังชาติไม่มีอะไรต้องทำเลยนะเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ทำตามนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวผมก็เป็นห่วงว่าเที่ยวหน้าเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาพรรคพลังประชารัฐโอ้ยมันทำไม่ได้หรอกพี่น้อง420บาทจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวรับตีแรงงานเขาพูดนะเอาละคุณตอนหาเสียงเนี่ยคุณพูดว่า420บาทตอนเป็นคุณบอกทำไม่ได้อย่างนี้เพื่อไทยไม่เคยพูดครับเขาถึงมาเลือกทางพรรคเพื่อไทยเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์เที่ยวหน้านี่ผมคิดว่าเราก็ไม่ได้หลงอะไรมากมายแต่เราก็ใกล้ชิดชาวบ้านไปหาพี่น้องประชาชนอย่างขยันขันแข็งที่สุดเราเป็นห่วงทุกรุ่นเราเป็นห่วงเยาวชนคนหนุ่มสาวเราเป็นห่วงทุกฝ่ายทุกอาชีพที่ถูกบีบรัดในปัจจุบันเพื่อไทยมีคณะทำงานในการทำงานเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมเมื่อหาเสียงปั๊บเราก็เสนอแล้วก็มาทำครับเพียงแต่เป็นว่าเที่ยวนี้จำเป็นต้องขอแรงพี่น้องประชาชนให้เลือกแบบสุดจิตสุดใจไม่แบ่งคะแนนเดียวให้แก่ประยุทธ์เลยเอาแบบแรงสไลด์จริงๆประยุทธ์มี250คนคือสวอยู่ในกระเป๋าครับถ้าไม่ถล่มทลายนะครับทางนู้นเขาไม่เกรงใจนะถูกต้องต้องเกรงใจเท่านั้นเกินนิดหน่อยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ครับเอาให้อยู่หมัดเลยนะครับเอาเราเคยได้377จาก500ผมก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็อยากได้400ไงใจอ่ะก็อยากได้377ถ้าได้400นะครับคุณประยุทธ์ไม่กล้าตั้งรัฐบาลหรอกครับบัญชีรายชื่อต้องเกินครึ่งหนึ่งของเพื่อไทยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อันนี้เราคิดแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วเขาอาจจะหมั่นไส้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนครับผมยืนยันว่าการบริหารงานของคุณประยุทธ์จันทร์โอชายังไงเสีย 7-8 ปีมานี้เนี่ยเสียเวลาจริงๆครับเสียของจริงๆครับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้จับกุมคุมขังคนเห็นต่างอย่างชัดเจนตอนรัฐประหารก็จับกุมคุมขังตอนประชามติสสกุ้งใช่ไหมครับที่เชียงใหม่เขตหนึ่งอ่ะก็ถูกจับกุมคุมขังไปอยู่ในห้องขัง23วันเพราะความเห็นต่างเกือบเดือนน่ะเกือบเดือนนะครับครับจนในที่สุดก็มาจับกุมคุมขังตอนรัฐประหารผมก็ไปอยู่ที่วังน้อยอยู่7วันทุกคนถูกคุมขังหมดนะครับเพราะว่าอำนาจเผด็จการนี่มันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงจนในที่สุดปัจจุบันนี้คุณประยุทธ์ไปไม่เป็นครับบริหารงานไม่เป็นจริงๆบริหารงานแบบรูทีนแบบที่แบบคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นอย่างกรณีน้ำมันแพงรถบรรทุกเขาจะชุมนุมให้ลดราคาน้ำมันดีเซลมาแก้กระทั่งปากบอกว่าให้เอารถทหารไปขนคราวนี้ก็มาแก้ตัวเรื่องพักทีก็มาแก้ตัวสำรองมันอะไรกันนักด่ากับทหารถามจริงๆครับคุณจะเป็นรัฐทหารเหรอที่ไม่ออกเอาทหารมาใช้หรือไงทหารมีเป็นหน้าที่เป็นกำลังป้องกันอธิปไตยของประเทศไม่ใช่บริหารมาบริหารประเทศมันเสียหายเพราะอย่างนี้ไงเออแต่รถบรรทุกความสักรถบรรทุกความสักพันคันรถทหารไปเสริมอย่างนั้นน่ะได้แต่วันนี้คุณรถทหารไปเบ่งกับรถบรรทุกทั้งประเทศนะครับผู้ประกอบการล้าน400,000คันโดยประมาณนะท่านอดิศรทหารเตรียมไว้ 3,700 คันผู้ประกอบการนี่แสนล้าน400,000เฉพาะสมาพันธ์รถ10ล้อนี่ก็400,000เข้าไปแล้วแล้วคุณจะเอาอะไร 3,700 เนี่ยไปแลกกับล้าน400,000คันแค่คิดแค่นี้มันก็จบแล้วฮะมันไม่เหลือจริงๆเขาไม่ใช่ว่าจะไปแข่งกับเอกชนนะเขาบอกนะมาแก้ตัวตอนหลังนะพักชีเหมือนกัน
ใครทหารปลูกไม่มาไม่มาซื้อก็ไม่เป็นไรก็จะพร้อมที่จะแจกแถมอยู่แล้วคือคิดพูดไม่คิดไงพูดไม่คิดมันคล้ายๆอยู่ใกล้ๆจะเอาตีนอะไรอุดตรงไหนก็ไม่รู้นะไอพูดถึงเมืองชีท่านลิศรถ้าทหารปลูกได้นะนับตั้งแต่ประยุทธ์พูดวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันออกมาออกสอบสู่ตลาดแล้วนะยังไม่มีมีที่ไหนกี่ต้นอ่ะมีกี่ต้นอ่ะปัญหาคือมันปลูกไม่ได้ถ้าคุณทำตั้งแต่พูดวันนั้นวันนี้ถ้ามันขึ้นนะถ้ามันขึ้นนะป่านนี้เอามาสู่ตลาดแล้วปัญหาคือมันไม่มีว่าคุณพูดมันไร้สาระไงไม่มีสองทหารไม่เชื่อถือแล้วสิทหารไม่เชื่อถือประยุทธ์แล้วสิใช่คำก็ทหารสองคำก็ทหารไปอ้างหากินทหารเขามีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงอธิปไตยของเขาอ่ะให้เขามาทำอย่างนี้ก็ทำได้ไงที่ความคิดของเขาเนี่ยมันทำให้พรรคพลังประชารัฐหรือฝ่ายที่อยู่ในอำนาจรัฐปัจจุบันนี่ถ้าคุณไม่ใช้สตังค์ไม่ใช้เงินเนี่ยผมว่าโอกาสเกิดยากโดยเฉพาะอีสานเนี่ยเขาไปเยอะครับอีสานโดยเฉพาะขอนแก่นผมต้องใช้สตังค์ที่ได้มาเนี่ยคือใช้สตังค์แต่เที่ยวหน้าเขารู้ว่าแกนนำที่เป็นผู้นำของพรรคพลังประชารัฐอยู่ขอนแก่นมีคดียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู5600ล้านนะครับเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยรับปากว่าจะคืนเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วคนอย่างนี้จะมานำเมืองขอนแก่นได้อย่างไรพวกผมไม่ยอมประชาชนไม่ยอมคุณทุจริตจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วคุณยังมีหน้ามีตาในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างไรนี่นะฮะประชาชนฝากผมให้มาพูดครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปเบ่งบารมีที่นั่นไม่ใช่คุณจะเอาแป้งมันไปขายที่ขอนแก่นเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อคุณจะเอาคนที่ทุจริตฟุตซอลจากโคราชไปขอนแก่นเขาไม่รับคนขอนแก่นเขารักศรัทธาประชาธิปไตยไงอย่าหลงนะอย่าหลงนะผมว่าสำคัญเขายังไม่เคลื่อนอะไรนะเนี่ยผมเตือนนะคนขอนแก่นเป็นคนรักประชาธิปไตยที่สุดเขาจะสั่งสอนไอ้คนที่ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูครั้งนี้ปัดออกจากเมืองขอนแก่นอย่ามายุ่งกับกิจการทางการเมืองเลยครับคุณมันสกปรกเกินกว่าจะมาเป็นนักการเมืองของเมืองขอนแก่นชาวบ้านฝากผมพูดนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะฮะคือสำคัญเลยนะผมว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันทำให้เสียโอกาส7-8ปีนะครับถ้าครบสมัยนี่ก็ปาเข้าไป9ปีนั่นคือโอกาสประเทศที่มันถูกสูญเสียไปคราวหน้าในการเลือกตั้งเนี่ยแทบจะเรียกว่าแข่งระหว่างประชาชนจะเลือกเอาเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลหรือว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐไปเป็นรัฐบาลผมมองอย่างนั้นจริงนะคราวหน้าเนี่ยพรรคใหญ่ๆก็เอาละคือประชาชนมองว่าจะเอาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือจะเอาประยุทธ์เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเอาประยุทธ์เป็นรัฐบาลนะครับมันก็ต้องมาดูว่าโอกาสเราเสียมา9ปีแล้วเนี่ยนะยังจะต่ออายุให้อีก4ปีเพื่อจะเสียโอกาสของประเทศอย่างนั้นหรือแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนจะเปลี่ยนทิศแน่นอน 100% พอมาปุ๊บมันเปลี่ยนทิศทางทันทีก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกว่าจะเอาใครเป็นรัฐบาลแต่ความจริงคราวที่แล้วถ้าจะว่ากันจริงๆนะครับถ้าไม่มีมารยาททางการเมืองนะเพื่อไทยก็จะตั้งรัฐบาลแต่บังเอิญเนี่ยการสืบทอดอำนาจและความหวังของประยุทธ์จันทร์โอชาคือเป็นนายกรัฐมนตรีก็ซื้อไม่เลือกสุดท้ายก็จะตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างปริ่มน้ำจนกระทั่งได้งูเห่ามาเสริมมาเติมเข้าไปจึงพอจะประคับประคองอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้วันนี้เขาก็เลยพิพากษาจารย์ต่อท่านในสอนว่าเอ๊ะในเมื่อพรรคพลังประชารัฐมันก็มองว่าตัวเองไม่มีผลงานน่ะนะเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะนะครับเป็นไปได้ไหมนะเพราะว่าธันวาเนี่ยฝ่ายค้านก็คงจะต้องยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจละพอมาเปิดสมัยหน้าใช่ไหมก็จะต้องมีอภิปรายไปไว้วางใจพลังประชารัฐจะถึงขั้นแบบขี้หดตดหายขอยุบสภาก่อนหรือประยุทธ์จันทร์โอชาทันเกมยุบสภาก่อนหรือไม่นี่ข้อกังวลอยู่นะเพราะรู้ว่ายังไงนะครับกระแสวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถกู้ผมว่าไม่สามารถกู้อะไรความนิยมขึ้นมาได้หรอกยิ่งกู้ยิ่งตกยิ่งแสดงอะไรมาก็ไปไม่รอดแล้วเขาจะเอาอะไรมาสู้กับพรรคในซีกประชาธิปไตยในอนาคตยกเว้นเงินอย่างเดียวนะแต่ผมว่าเงินเนี่ยนะครับคุณใช้ไปเถอะ
นะฮะประชาชนวันนี้ไม่ได้กินแปลบกินหญ้าและสำคัญคือประชาชนวันนี้รู้ดีว่าลำบากเพราะใครมีเรื่องหนึ่งกับมีเรื่องหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณอภิชาติกาลิกาศเป็นอดีตส.ส.หลายสมัย3-4สมัยหรือเปล่าไม่ทราบของพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ออกจากประชาธิปัตย์แล้วมาเป็นผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มแล้วนะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปแล้วประชาธิปัตย์คนเคยอยู่อู่เคยนอนเนี่ยไม่อยู่ด้วยแล้วค่ะอภิชาติกาลิกานี่ชำนาญเกี่ยวกับการศึกษาเป็นด็อกเตอร์ทางการศึกษาตัดสินใจออกจากประชาธิปัตย์มาอยู่พรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นคาถาของนายชวนหลีกภัยในอดีตมันหมดแล้วครับสมัยก่อนนายชวนหลีกภัยนี่ขนาดติดใบปลิวเขายังเอาร่มไปกลางนะกลัวถูกแดดถูกฝนนะว่าประวัติเที่ยวนี้ครั้งที่ปี62ที่ผ่านมานี่พรรคพลังประชารัฐไปชนะอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับอ๋ออันนี้เรื่องใหญ่นะนายชวนรู้หรือเปล่าไม่รู้นะว่าตัวเองแพ้ที่จังหวัดตรังก็เลยหิ้วสสสอบตกจากจังหวัดตรังเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาและมาเป็นเลขาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวอยู่เย็งๆทุกวันนี่แหละครับอันนั้นแพ้แก่พรรคพลังประชารัฐนะครับโอ้ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าขุดคุยเรื่องนี้มามันไม่มีอะไรแล้วเพราะพรรคประชาธิปัตย์หมดราคาไปสมสู่กับทางเผด็จการมันเลยหมดราคาที่จะต่อรองที่จะพูดจาปราศัยในทางการเมืองต่อไปผมคิดว่าบัตร2ใบกับประชาธิปไตยเมืองไทยต้องคู่กันการเลือกตั้งอย่าทำให้เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆคนไหนทำไม่แค่ไหนก็เอาคะแนนไปแค่นั้นครับไม่ใช่ได้ของฟรี 2-3 หมื่นคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรคุณภาพของผู้แทนราษฎรในปัจจุบันเห็นไหมล่ะครับได้มา1เสียงก็ไปยอมสยบอยู่ในกินกล้วยของทางพรรครัฐบาลหมดจริงหรือเปล่า มีคุณเต้พระราม7อยู่คนเดียวที่ถอยมาอยู่ที่พรรคฝ่ายค้านนอกนั้นไปกินกล้วยอยู่ที่สวนพลังประชารัฐหมดได้ไหมไงพรรคการเมืองรัฐบาลหนึ่งมีสสอยู่28พรรคป้าหรือไงพรรคร่วมรัฐบาล20กว่าพรรคมันจะไปเอาใจใครล่ะครับรัฐธรรมนูญบัตรใบเดียวทำให้การเมืองไม่มั่นคงเขาจึงสร้างความมั่นคงทางการเมืองขึ้นมาไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาแน่นอนเพราะประชาชนเป็นคนเริ่มต้นเผด็จการรัฐสภาหรือเผด็จการสภานี่เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ในพรรคที่แพ้การเลือกตั้งใช้ประนามใช้พูดไงประเด็นการได้ยังไงประชาชนเป็นคนเริ่มต้นประชาชนไม่เลือกคุณประชาชนเป็นประเด็นการด้วยเหรอเข้าคูหาเนี่ยปาฐกรรมต่างๆเพื่อต้องการที่จะมาอุ้มให้พวกคุณอยู่ได้ไงจนในที่สุดคุณมี60กว่าเสียงอุ้มนายชวนไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นผมอายนะคุณจำนงผมอายนะก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาครั้งหนึ่งแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองครั้งอยากจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกเป็นทำไมเป็นเพื่อให้ลูกพรรคของตนเองเดินตามก้นไงเลยมาเข้าร่วมกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยวิปริตพี่น้องไม่ยอมไปร่วมคะแนนกับสว250คนเลือกนายกรัฐมนตรีมันเป็นประชาธิปไตยวิปริตปรากฏว่าตอนเขาขานชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาจากจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เห็นชอบครับนี่แหละคุณจะแก้ยังไงคุณจะอ้างผลงานว่าสินค้าบางตัวราคาดีอย่างคนอย่างนี้เขาไม่ฟังหรอกครับคุณขอนแก่นนี่นะเขาบอกว่าเอาคุณไปพูดอย่างนั้นทำไมคุณไปร่วมกับประยุทธ์ได้ยังไงต่อสู้กับเผด็จการยังไงสัจจะยังสัจจวาจาความสัตย์ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนต้องอย่าถามพรรคอนุทินชาญวีรกุลเหมือนกันไม่ร่วมกับเผด็จการนายกรัฐมนตรีต้องมาจากพวกผมและประชาชนคนขอนแก่นคนพะเยากินแกลบหรือไงผมว่านะเที่ยวหน้าสนุกนะครับเที่ยวหน้าสนุกครับก็แรก2พรรคใหญ่เลยล่ะแรก2พรรคใหญ่แต่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับขนาดบัตรใบเดียวนั่นแหละที่สอนบัตรใบเดียวนี่เราก็ยังชนะครับ
ก็นั่นดิเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังชนะเพื่อไทยชนะใช่ไหมแล้วคราวนี้ชนะแต่ไม่ได้เป็นเพราะ250คนสวไปอยู่ฝ่ายโน้นคราวนี้เนี่ยเขาก็ประชาชนก็เลยมานั่งคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอสวมันจะอยู่ได้อีก1ปีนะแต่ถ้าสมมติมีการเลือกตั้งเร็วขึ้นสวเนี่ยก็อยู่ได้อีกปีกว่าเพราะสวเนี่ยอายุมัน5ปีเขาก็เลือกนายกอีกครับมีสิทธิ์เลือกนายกอีกคือถ้าไม่อย่างที่ท่านสอนพูดอ่ะถ้าไม่ถล่มทลายกันให้เห็นกันจ่าจังจริงๆเนี่ยนะครับทางซีกพรรคพลังประชารัฐก็จะพยายามแย่งตำแหน่งนายกโดยอาศัยสวนะหรือไม่ดีอาจจะคานเลยทีเดียวล่ะนะคานและค้านเลยนะเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลแต่เพราะว่ากระแสประชาชนหรือว่าเสียงประชาชนที่มากๆเนี่ยยังไงสวต่อให้คุณดื้อยังไงนะครับคุณอาจจะต้องกลับบ้านไม่ได้นะถ้าสมมติเพื่อไทยเลยสิแบบใดชนะแบบถล่มทลายออกมานะพลังประชารัฐก็ต้องไปอยู่ฝ่ายค้านครับแต่ว่าในมุมอีกมุมหนึ่งนะท่านสอนอย่าลืมรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญที่ซ่อนเงื่อนซ่อนงำไว้เยอะนะทั้งองค์กรอิสระทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องกำกับดูแลรัฐบาลถ้าไปดูอำนาจหน้าที่จริงๆเนี่ยก็เหนื่อยนะแต่ฝ่ายค้านต้องถล่มทลายจริงๆนะครับประชาชนต้องเลือกกันเยอะจริงๆมันถึงจะมีพลังในการที่ต่อสู้กับการสืบทอดอำนาจวันนี้เห็นเมื่อวานเห็นสุเทพเทือกสุบรรณโดนปปช.สอยแล้วนี่เขาฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีผู้ลงตำแหน่งทางการเมือง396โรงพักท่านสอนจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้กับประชาธิปัตย์นี่ก็แต่ว่าแม้แต่แยกไปแล้วเขาก็ยังมองสุเทพนี่ก็คือรากเหง้ามาจากประชาธิปัตย์นะสอยไปแล้วเมื่อวานตอนนั้นก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคประชาธิปัตย์ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องคดีลงพักร่างเนี่ยนะครับ396ลงพักนี่เป็นตำนานยาวเหมือนกันจนในที่สุดอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับแต่ปปช.ฟ้องนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองก็ประทับรับฟ้องคุณสุเทพก็ยืนกระต่ายสามขาว่าคุณเขาไม่ผิดคือไปถามแล้วมันไม่ผิดอยู่แล้วแหละคุณสุเทพมักจะพูดตอนบวชอยู่ที่สวนโมกไม่เอาแล้วพอแล้วเห็นไหมจำได้ไหมจำได้จำได้คำพูดของคุณสุเทพที่บอกว่าไม่ผิดเองเขาจะเชื่อไหมล่ะนั่นห่มผ้าเหลืองขนาดห่มผ้าเหลืองทำกรรมอะไรไว้นะครับมันก็ต้องปรากฏในเร็ววันเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรณต้องยอมว่าคุณปิดบ้านปิดเมืองนี่เสียหายคุณขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเยี่ยงหมูเยี่ยงหมาเนี่ยคุณเสียหายทำตัวเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองและระบอบประชาธิปไตยคุณไปสมสู่กับใครผมไม่ทราบคุณทำอะไรมานี่มันเลวทรามจริงๆจนพรรคคุณพรรคอะไรรอปออะไรเนี่ยของคุณอเนกเราธรรมทัศน์ปัจจุบันนี่เลือกก็ได้แค่นั้นแหละครับก็ไม่เห็นเขาไปศรัทธาอะไรคุณมากมายเพราะฉะนั้นคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณจะรู้หรือเปล่าคุณทำร้ายทำลายประเทศชาติอย่างแสนสาหัสคดี396โรงพักเนี่ยเป็นเพียงย่อยๆเท่านั้นเองผมว่านะบาปกรรมมีจริงคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไปโกหกอยู่ที่สวนโมกไม่เอาแล้วพอแล้วนั่นแหละไปโกหกพระพุทธเจ้าไปโกหกคำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณขอผิดข้ออะไรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังผิดศีลห้าอย่างร้ายแรงคุณทำอะไรอื่นต่อไปไม่ได้อีกแล้วคุณจะพูดว่าผมไม่ผิดก็เรื่องของคุณพูดแต่คุณเป็นมุสาไปแล้วหมาโอ้แมวก็ยังไม่เชื่อเลยครับไก่ก็ยังไม่พูดเลยนะไม่เชื่อเลยนะมันหมดราคาสำหรับคนที่รักประชาธิปไตยบ้านเมืองเดินอยู่ปัจจุบันนี่สุเทพเทือกสุบรรณเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทยมาสู่จุดนี้จนถึงวันนี้ครับไม่มีสุเทพประยุทธ์ก็ยึดอำนาจไม่ได้นะพูดจริงๆแล้วไม่ได้เขาเป็นต่อเนื่องมาจิ๊กซอต่อเนื่องกันเขาไปคุยกันอยู่ที่ไหนเขาก็รู้นี่ครับครับเตรียมการที่จะทำรัฐประหารต่อมาเขาถึงเกลียดรัฐประหารเขาถึงเกลียดคุณประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพวกคุณนี่เป็นไดโนเสาร์พันธุ์สุดท้ายจริงๆจะมาแบกยกมือให้คุณประวิตรวงษ์สุวรรณเดินไปเป็นผู้นำอีกเหรอครับเดินไปไหนก็หิ้วปีกมันไม่ได้ครับเสียภาพลักษณ์ที่สุดเลยคุณจำนงโอ้ยมันเหมือนคนเหรอวะไปเอานาฬิกามาแหวนแม่
มันหมดแล้วครับผมเลยคิดว่าประชาชนคงจะถึงจุดหมายปลายทางว่าเที่ยวหน้าถ้ามีบัตร2ใบพรรคพลังประชารัฐไม่ควรได้แม้แต่ใบเดียวครับผมเห็นด้วยเลยนะถ้าจะโค่นประยุทธ์นะครับครับพรรคฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันไม่ควรได้แต่แม้แต่ใบเดียวให้มันหล่นทลายในเขตในฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเองผมนั่นแหละคือหลักประหารที่ประหารประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะที่สืบทอดอำนาจง่ายๆครับไม่ต้องไปจับปืนยิงกันหรอกครับอันนี้แหละคือการแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ต้องเข้าสภาครับคือแก้โดยวิธีการไม่เลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศหรือว่าไม่เลือกพรรคที่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลักคือการแก้เผด็จการเฉพาะเลยไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ คือเราต้องยอมรับนะครับว่ากฎกาบัตร2ใบเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นหลักที่มีความเป็นธรรมมากที่สุดนะไอ้หลักใบเดียวเนี่ยมันเป็นหลักโกงคือโกงเพื่อให้ตัวเองชนะคำนวณคิดกันก่อนระหว่างนายมีชัยฤชุพันธ์คำนวณคิดกันก่อนร่วมกันกับไอ้แม่น้ำ5สายว่าจะทำยังไงเพราะที่ผ่านมาสนธิบุญยกรินทร์ก็ยึดอำนาจแต่สุดท้ายทางซีกพลังประชาชนก็ยังชนะก็ถึงบอกว่าคราวนี้เอาให้สุดก็เลยร่างรัฐธรรมนูญปี60แบบเอาสุดๆโดยไม่เกรงอกเกรงใจประชาชนคือเอารูปแบบทุกรูปแบบนะครับแม้กระทั่งการคำนวณเนี่ยนะครับยังเขียนไม่ชัดอยู่ในรัฐธรรมนูญและพรบพรบการเมืองแล้วก็เลือกตั้งส.ส.ส.ว.คือเขียนแบบไม่ชัดนะครับเพื่ออะไรเพื่อยื่นมือให้กับกกต.เพื่อที่จะใช้ดุลพินิจในการคำนวณส.ส.อันนี้คือรัฐธรรมนูญที่โกงคือรัฐธรรมนูญปี60นะครับขนาดเขียนขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้คือผลพวงของรัฐธรรมนูญปี60แต่วันนี้ถ้ามีการแก้ไม่จะแก้นิดเดียวนะครับความจริงการแก้บัตร2ใบโอ้ยท่านสอนเป็นเพียงเสี้ยวแคบเสี้ยวขี้เล็กของความบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี60เลยนะครับแต่ก็ยังดีว่าเอาละถ้าประชาชนเห็นว่าบัตร2ใบนะครับมันอย่างน้อยๆกติกาการเลือกตั้งระหว่าง2ใบกับใบเดียวเนี่ยมันมีความเป็นธรรมขึ้นมาบ้างหลังจากนี้ไปผมก็เชื่อว่านะครับถ้าเลือกพรรคที่เป็นประชาธิปไตยก็แน่นอนครับจะต้องสร้างกลไกในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยต่อไปอันนี้คืออนาคตของชาตินะครับแต่ถ้าตราบใดยังเลือกเผด็จการบุญวาสนาในการแก้รัฐธรรมนูญโดยใช้รัฐธรรมนูญพิการแบบนี้ก็จะอยู่ยาวต่อไปเพื่ออะไรเพื่อหวังการสืบทอดอำนาจผมว่าเรื่องนี้ประชาชนต้องคิดนะครับอย่าไปมองแก่เงินนะฮะเงินก็มีความจำเป็นต้องใช้ครับในซีกรัฐบาลวันนี้คือพยายามทำให้ประชาชนจนทำยังไงก็ได้ให้จนเพราะว่าเงินจะมีบทบาทต่อความจนอันนี้คือความคิดของรัฐบาลในปัจจุบันนะแต่ในซีกของประชาธิปไตยหรือพรรคเพื่อไทยบอกว่าทำยังไงจะให้ประชาชนรวยสังเกตสมัยคุณทักษิณชินวัตรนะฮะบอกใช้ฐานพีระมิดฐานพีระมิดจะต้องกว้างนั่นหมายความว่าประชาชนจะต้องมีรายได้เพื่อเสริมไปยอดพีระมิดแต่วันนี้ในชีพเผด็จการคือให้ประชาชนจนพอจนใช้เงินจะได้ผลความคิด2อย่างนี้จะต่างกันนะครับมันก็ผมว่าเอาละเป็นนิมิตหมายสำหรับบัตร2ใบแต่ก็ห่วงในสอนยังไงก็ยังอดห่วงไม่ได้นะว่าหลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับจะถึงขั้นเร่งหน้าทนในการยุบสภาไหมชิงไหวไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้มันไม่ลงคะแนนนะครับก็บางคนว่าเท่ากับให้เขามาแก้ตัวนะการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ไม่มีการลงคะแนนบางคนว่าเอ๊ยยื่นทำไมยื่นเท่ากับให้เขามาตอบไม่ถามเขาก็จะตอบอยู่แล้วผมเคยเสนอความเห็นนี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะยื่นยติขอแถลงนโยบายเดที่ให้ท่านวิพากษ์วิจารณ์ในสภาผมคิดว่ายัง50 50นะลักษณะคือยังไงเขาก็โต้ต้องโต้ตอบอ่ะครับถามอย่างนี้มาผมจะตอบอย่างนี้เรื่องของผมอ่ะใช่มั้ยไม่มีอะไรบังคับกันเรื่องข้อมูลแต่ละคนมันก็ไม่ร้อยกว่าผมเองเนี่ยยังคิดชั่งน้ำหนักก็ขอให้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกคนเตรียมการบ้านมาดีครับเตรียมการบ้านไม่ดีทางโน้นตลบเลยนะครับเพราะทางโน้นอยู่กับข้อมูลรัฐบาลอยู่กับข้อมูลเรื่องวัคซีนเรื่องโควิด-19เอาอย่างไร
ใช่ไหมเรื่องประชาธิปไตยเอายังไงเรื่องปราบปรามนักเรียนนักศึกษาเอายังไงเรื่องสินค้าการเกษตรเอายังไงเรื่องรถไฟความเร็วสูงเอายังไงเรื่อง1 2 3 4 5ต้องเตรียมมาเป็นประเด็นแล้วก็ตอบกันนะรัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่าเขาไม่ขยันพูดเท่าไหร่เขาไม่ขยันมาสภาถ้ามาสภาแล้วผมว่าฝ่ายค้านเขาเหนืออยู่แต่ว่าโดยณวิธีการหน้าด้านหน้าทนของเขาเนี่ยการอภิปรายครั้งนี้มันไม่ใช่ลงคะแนนมันไม่มีผลอะไรมากมายนะครับเว้นแต่ว่าใครจะหยิบยกอะไรขึ้นอภิปรายแต่ดีกว่าไม่ทำนะครับไม่ใช่ว่าผมค้านนะอยากให้ฝ่ายค้านเตรียมตัวดีๆเอาคนดีๆมาพูดเรื่องปัญหาอะไรไม่ใช่อ่านข่าวหรือพิมพ์แล้วมาพูดโทษนะจำนงนะเรารักแต่เราต้องให้เหตุผลว่าไม่ใช่ว่าอ่านในรัฐในเรนิวมติชนกรุงเทพธุรกิจบางกอกโพสเนชั่นแล้วมาประมวลเป็นข้อมูลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลับลับจริงๆแบบที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตรีสนั่นขจรประสาทอันนี้ไม่ใช่ยกตัวเองนะครับครับตั้งปีมหาไทยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เรื่อง49 45ล้านเนี่ยเรามีข้อมูลที่ศึกษามาจริงๆเพื่อจะเปิดอภิปรายอันนี้คุณต้องมีข้อมูลให้มันชัดเจนดีกว่ามาเล่นถ้อยเล่นความเล่นโบหารกันในสภานี่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าการอภิปรายครั้งนี้มันอาจจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ได้ไม่อาจจะอภิปรายครั้งสุดท้ายก็ได้จึงอยากให้เตรียมตัวกันดีๆทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะให้เป็นสนามโรงเรียนการเมืองประชาธิปไตยกับประชาชนครับรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญมาตอบประเด็นต่างๆไม่ใช่ว่าถามถนนรามอินทราแล้วไปตอบส่วนพหลโยธินมันไม่ใช่ตอบที่อยากจะตอบตอบที่อยากจะตอบตามคำถามอันนี้ผมจึงขอมีความเห็นไปยังทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะให้เราก็อยู่เป็นฝ่ายประชาชนเป็นสื่อมวลชนเล็กๆนี่นะก็อยากให้คุ้มค่าหน่อยในการถ่ายทอดคุ้มค่าในการที่ทำงานในสภาคือประชาชนต้องได้ประโยชน์จากการอภิปรายนะฝ่ายค้านมีข้อมูลแน่นๆแย้งกับข้อมูลของรัฐบาลได้พูดง่ายๆจับโกหกรัฐบาลได้ต้องทำให้ได้อะผมว่า35คณะกรรมการสามัญที่ทำงานมาเป็นปี2ปีประมวลออกมา1กรรมการ1เรื่อง2เรื่องได้นะในการที่จะตรวจสอบรัฐบาล35เรื่องไปแล้วเอาจริงให้จังเลย35เรื่องไปแล้วใช่ไหมเอามาถามรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินนี่จากการทำงานของคณะกรรมการสามัญแต่ละคณะเนี่ยว่าอภิปรายได้แล้วไงถูกต้องใช่ป่ะและสำคัญข้อมูลของคณะกรรมการจริงๆแล้วเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าข้อมูลดิบด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าสามารถที่จะเรียกขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สามารถนำมาประมวลแล้วก็หาข้อบกพร่องนะครับของรัฐบาลได้เลยนะครับไม่ใช่เอาข่าวตามหนังสือพิมพ์มาพูดเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ท่านสอนพูดอันประเด็นนี้ก็ประเด็นที่ฝ่ายค้านคงต้องทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดนะครับว่าการบริหารงานรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเนี่ยประยุทธ์จันทร์ชาล้มเหลวอย่างไรนะแล้วก็สิ่งที่เขาห่วงคือถ้าฝ่ายค้านฟาดหนักประยุทธ์อาจจะชิงไหวชิงพริบแม่ยุบสภาซะเลยอย่างเงี้ยคือยุบไปดูการประชุมของสภาองค์ประชุมล่มเลยไม่ครบองค์ประชุมในการโหวตการประกาศมันเป็นเรื่องของรัฐบาลทั้งนั้นคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปฝ่ายรัฐบาลขอความเห็นใจเนี่ยอยากให้ทุกคนมาทำงานที่สภาพวกผมฝ่ายค้านต้องการทำงานต้องการไปโหวตเสียงแต่ก่อนโหวตเสียงเนี่ยคุณต้องครบองค์ประชุมโดยฝ่ายของคุณเพราะคุณอยากเป็นรัฐบาลนี่อยากเป็นรัฐบาลคุณต้องดูแลองค์ประชุมส่วนลงคะแนนผมจะไปลงให้ผมไม่จำเป็นต้องไปรับผิดชอบองค์ประชุมกับคุณอย่ามาอ้างว่าส.ส.ฝ่ายนี้ต้องไปรับชอบองค์ประชุมคุณเป็นรัฐบาลอยากเป็นหน้าด้านบริหารราชการแผ่นดินถอยหลังก็ยังเป็นรัฐบาลหน้าด้านอยู่องค์ประชุมก็ไม่ครบอยากจะให้ฝ่ายค้านไปช่วยด้วยชาติหน้า รู้หรือเปล่าประเพณีประชาธิปไตยเขาเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าอายนะรัฐบาลเปิดสมัยประชุมมาก็เอาซะละแป๊กซะละล่มไปหลายรอบแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าอายเรื่องความรับผิดชอบของส.ส.ในซีกรัฐบาลที่มีต่อองค์ประชุมฝ่ายค้านเราอยู่นะครับครับฝ่ายค้านนี่อยู่เมื่อครบองค์ประชุมเราก็จะไปโหวตเสียงลงคะแนนจะเป็นอะไรไป
อย่ามาโทษกันนะคุณพลังประชารัฐนะคุณไม่ได้เสียงเท่าผมคุณยังหน้าด้านเป็นรัฐบาลนะพรรคเพื่อไทยได้ที่1คุณได้ที่2เลือกหัวหน้าชั้นให้เขาเอาที่2เป็นหัวหน้าหรือไงคุณไปเอามือเอาตีนจากสว250คนมายกให้คุณมันก็เป็นอย่างนี้แหละไงมันจะสะดวกสบายได้ยังไงล่ะเพื่อนเอ้ยถ้าไม่ไหวก็ออกไปแค่นั้นเองให้ประชาชนตัดสินว่าใครควรจะเป็นรัฐบาลที่มันบริหารราชการแผ่นดินเข้าที่เข้าทางกว่าผมว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการปรับทิศอ่ะบัตร2ใบนี่จะปรับทิศทางส.ส.ที่เขาเรียกว่าเอาก็แฟร์มากขึ้นนะครับปรับทิศทางส.ส.ที่จะเข้าสู่สภาที่มาจากการเลือกของประชาชนโดยแท้จริงไม่ใช่เทคนิคนะไม่ใช่เทคนิคแต่ข่าวว่ามันผ่านการพิสูจน์มาแล้วท่านจำนงครับเรื่องบัตร2ใบตั้งแต่รับเงินปี40ไม่มีข้อคอรหาใดๆทั้งสิ้นเลยมีการบทวิเคราะห์วิจารณ์ทำงานวิจัยกันเยอะแยะแล้วครับจนมาได้บัตรใบเดียวเดี๋ยวผมก็งงมันคิดได้ยังไงมีคะแนนตกน้ำมีคะแนนปัดเศษมันปัดเศษได้ยังไงแล้วมันปัดเศษไม่ได้เลือกตั้งนะสอสอในบัญชีเราไม่พูดเพราะว่าผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้ววันนี้ผลบังคับใช้คือบัตร2ใบเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าชอบไม่ชอบควรไม่ควรยังไงมันผ่านมาแล้วขอให้กฎหมายลูกเสร็จให้ทันการเขาบอกว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองผมบอกไม่มีหรอกจะมีหรอกยกเว้นคือบินตกประยุทธ์ไปไหนคือบินตกในอุบัติเหตุแน่นอนแต่ว่าจะให้ลาออกโดยสมัครใจชาติหน้าครับเป็นไปไม่ได้แต่สำคัญคือพรรคเล็กคราวนี้ก็ต้องยอมรับนะเมื่อเป็นบัตร2ใบเนี่ยพรรคเล็กคาดหวังจะได้ส.ส.ปัดเศษกลับคืนมาเนี่ยคงจะยากละเพราะว่าการคิดการรวมคะแนนหลังจากนี้ก็จะมีการแก้กฎหมายพรบ.สว.ส.ส.ก็สร้างชื่อเสียงดิท่านจำนงแบบคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พรรคอะไรของท่านนะผมจำชื่อไม่ได้ก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อถึง5คนนะท่านไม่ได้ส.ส.เขตเลยอันนั้นก็บัตร2ใบเหมือนกันก็บัตร2ใบครับเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบไม่ต้องเลือกเขตแต่เลือกพรรคแต่ท่านได้มา5คนก็ได้ก็ทำสิครับทุกวันก็ทำดิมีเวลาเท่ากันหมดเลยครับทำสิครับอย่ามาลงที่พรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาพร้อมครับพร้อมที่จะเป็นสถาบันทางการเมืองไปแล้วพร้อมจริงๆนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ว่าผมมาเยือนมายอไม่เหมือนประชาธิปัตย์ยิ่งนานไปก็เหมือนเก่าขำฟันล่วงไปหมดแล้วไม่เคยทำรากฟันเทียมไม่เคยใช้ฟันปลอมพูดหวาบหวาบหวาบมันไม่ได้ยังไงมันไปทันยุคสมัยนะครับการเมืองต้องปรับตัวนะคุณจำนงครับการเมืองต้องปรับตัวเนี่ยเราปรับมาให้คุณนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่คือการปรับเราก็ไม่เราก็ยกย่องคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ให้เป็นที่ปรึกษาครับเราปรับเราเปลี่ยนเราเอาลมหายใจของแต่ละรุ่นมาประสานสอนกันศาสตร์ให้ประสานเสียงกันเพื่อจะนำไปสู่เราจะไม่ทิ้งใครสักรุ่นครับแต่ละรุ่นแต่ละช่วงวัยของชีวิตก็มีประสบการณ์ต่างกันแต่ว่าเราเอากรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคและเอาองค์รวมของพรรคในคณะกรรมการชุดต่างๆมาหล่อหลอมให้เป็นอันหนึ่งเดียวว่าประเทศไทยจะเดินทางไปอย่างไรนะครับไม่ทิ้งคนแก่ไม่ละเลยหัวดำออกก่อนหัวดอนน้ำก้นหัวดำนี่คือเยาวชนหัวดอนคือผมขาวต้องตามก้นเราก็พร้อมจะตามแต่ว่าหัวดำก็ต้องรับฟังและควรจะเงี่ยหูฟังประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมือนกันครับครับพรรคเพื่อไทยมีครับพวกนี้เราประสานทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่หาเสียงนะครับแต่หาคะแนนครับวันนี้ครับไม่คือความจริงๆก็คือความเป็นจริงนะเพื่อไทยเป็นพรรคที่เคารพกับคนทุกรุ่นนะนะครับเคารพกับคนทุกรุ่นและให้ความสำคัญกับคนทุกรุ่นนะเพื่อไทยเนี่ยผมดูคือไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาใหม่สุดหรือจะเอาเก่าสุดหรือจะเอาแบบไหนคือผสมหลอมรวมแต่เป้าหมายก็คือทำนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้จากนี้ไปปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจท่านรีสอร์ทนะครับปี65ปี66เนี่ยวันนี้ใครจะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะเปิดประเทศอะไรยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมวันนี้ดุสิตโพบอกว่าเปิดประเทศเนี่ยนะเท่าไหร่ 48% นะบอกว่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังเหมือนเดิม
คือเปิดแล้วเศรษฐกิจยังเหมือนเดิมเพราะการรบต่อไปคือรบทางเศรษฐกิจหรือฟื้นหรือว่าฟื้นเศรษฐกิจของภาคประชาชนซึ่งถ้าไปรอพรรคพลังประชารัฐรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มา7ปีมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เพราะเขาให้คุณทดลองมาแล้ว7ปีเกือบ8ปีเข้าไปแล้วงั้นผมเชื่อว่าจากนี้ไปนะครับเพื่อไทยก็จะแสดงให้เห็นว่าเราจะฟื้นเศรษฐกิจได้ยังไงส่วนประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจะฟื้นได้ยังไงคุณลองนำเสนอนะซึ่งมันยากแล้วครับต้นทุน2พรรคการเมืองนี่ต่างกันนะครับต้นทุนประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับต้นทุนกู้นะกู้เข้ามาแล้วมาเป็นต้นทุนแล้วให้ประชาชนใช้หนี้แต่ต้นทุนพรรคเพื่อไทยคือต้นทุนที่ผลงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้กู้แต่ใช้หนี้มันต่างกันนะครับต่างกันระหว่าง2พรรคนี้อยู่ที่ประชาชนจะเลือกในซีกของพรรคไหนเท่านั้นเองอยากได้กู้เยอะๆหรือว่าอยากได้ศักยภาพในการใช้หนี้ให้เร็วเลือก2ทางคืออยากได้ทหารปกครองต่อไปหรือจะเอาคนที่รู้จักชีวิตเศรษฐกิจมาบริหารประเทศก็ตามใจทหารที่เกษียณอายุแล้วไม่ยอมออกจากบ้านทหารควรจะให้อยู่ต่อไปไหมเอาง่ายๆนะครับครับอาจจะเลือกประยุทธ์ต่อไปไหมจะเอาประวิตรวงษ์สุวรรณไหมจะเอาหรือเปล่าโอ้อะครับวันนี้สมภารมากวนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นวันดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานชินวัตรนะครับโทษนะครับครับเดิมในการตรงไปตรงมาก็ขออนุญาตให้ใช้คำว่าอุณูอํานวยอวยพรอาจจะไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้ท่านจงแข็งแกร่งเป็นผู้นำด้านจิตใจเป็นผู้นำที่ประชาชนพึ่งได้เพื่อให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยให้ทุกคนมีชีวิตปลอดภัยในสังคมกลับมาที่บ้านเรามาสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไปแฮปปี้เบอร์เดย์ครับคุณหญิงพจมานครับกับก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขกันแล้วกันนะครับโดยอำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรขอให้ท่านมีความสุขพร้อมครอบครัวนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นมาขอบคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตอดีตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วกับแล้วก็อนาคตก็คงเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนี้อยู่นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านอดีศรด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ